แต่งแล้วโคตรดีคงแขนแฟนสาวเข้าวิวาอบอุ่นปนเรียบง่ายสไตล์ New Normal บ่าวสาวป้ายแดงโคตรดีเสือร้องไห้คงแขนแฟนสาวเข้าวิวาอบอุ่นปนเรียบง่ายสไตล์ New Normal มีแค่ครอบครัวเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานรักหลังจากที่ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาววิวาและปล่อยภาพรีเวดดิ้งสุดน่ารักตามสไตล์ของทั้งคู่ออกมาให้ได้ชมเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม2563แล้วนั้นล่าสุดหนุ่มอารมณ์ดีโคดดี้อรรถพลโพหารรัตนกุลหรือที่หลายหลายคนคุ้นกันในนามโคดดี้เสือร้องไห้ก็ได้คงแฟนสาวเข้าวิวาแบบอบอุ่นเรียบง่ายตามสไตล์ New Normalที่มีแค่ครอบครัวและเพื่อนสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้7ธันวาคม2564นักร้องหนุ่มคาโตลิตาพี่ชายของโคดดี้ก็ได้เผยภาพคู่บ่าวสาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นอวยพรน้องชายน้องสะใภ้ไว้ว่าขอให้มีความสุขตลอดไปและอีกหนึ่งภาพที่เป็นตอนส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องหอหนุ่มคาโตก็ได้เผยว่าหมาม้าขอบคุณนะที่ทำให้วันนี้หมาม้ามีความสุขขณะที่ทางด้านเจ้าบ่าวอย่างโคดดี้เสือร้องไห้นั้นก่อนจะถึงวันวิวาเจ้าตัวก็ได้หย่อนภาพพรีเวดดิ้งสุดคิ้วไว้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความบอกว่ายังรับงานอยู่ทั้งคู่นะครับคุณลูกค้าแต่งงานแบบนะครับเดี๋ยวมาอยากให้เห็นเจ้าสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลองชุดไปตอบงานไปเพราะลูกค้าคือผู้ใหญ่ของงานเรางดรับซองขอเป็นเยียแปลนนายกประกาศอีกทีจะตีแล้วนะแฟนบรีฟที่รอต้องขอคนขวาวันถ่ายพรีเป็นกรดไหลย้อนวันลงรูปเป็นว่าที่สามีแต่งเรียบง่ายตามประเพณีแล้วค่อยหนีตามกันไปพอละลูกน้องตามละและล่าสุดก็ได้โพสต์ภาพใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มกว้างในวันแต่งงานพร้อมกับเผยว่าขอบคุณทุกแรงเชียร์แต่งแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่มีบรรดาเพื่อนสนิทได้มาร่วมงานและเผยภาพวันวิวาสุดชื่นมื่นของหนุ่มโคดดี้ไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการและแฟนๆแห่แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเซนาหอยเปิดตัวน้องเค้กส้มแฟนสาวดีกรีนางงามผู้จักใจจะรักให้ดีที่สุดกว่าจะก้าวข้ามผ่านเซฟโซนความเรียบร้อยมาปลดปล่อยความแซ่บเป็นระยะในชุดว่ายน้ำให้ได้เห็นหุ่นเป๊ะจนหลายคนละสายตาแทบไม่ได้กับความเซ็กซี่ของนางเอกคนสวยไออามีนากูลงานนี้หลายคนเลยสงสัยว่าทำไมช่วงหลังมานี้สาวไอมาแนวเซ็กซี่อยู่บ่อยครั้งหรืออกหักรักคุดหรือเปล่าแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมาเฉลยแล้วว่าเพราะได้แรงบันดาลใจและแรงผลักดันของเหล่าตัวแม่สุดเซ็กซี่อย่างอ๋อมสกาวใจและใบเตยอาสยามที่คอยสร้างความมั่นใจและให้ความกล้าทำให้ตัวเองเข้าสู่สายเซ็กซี่นิวเจนสำเร็จจนได้เรียกว่าเดินตามรอยเท้ารุ่นพี่ตัวแม่แบบนี้อนาคตไม่ต้องถามว่าสาวไอจะเซ็กซี่ไปเบอร์ไหนเอาเป็นว่าตอนนี้คือแซ่บจริงแซ่บจังจนแฟนๆต้องตามเข้าไปส่องกันรัวๆเลยจ้าสปิริตแรงไออามีนาเลือดอาบตกบันไดตอนถ่ายละครไออามีนาย่องเงียบมอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีไออามีนารวมตัวแก๊งป้าปวดความสดใสซาบซ่ากระชากใจแฟนๆร้อนแรงทะเลเดือดไออามีนาโพสต์ท่าแซ่บปวดหุ่นเซ็กซี่ริมชายหาด
อิมบูโดกันใจร่วงถึงตาตุ่มเจอเนื้องอกที่มดลูกอุปสรรคใหญ่ในการปั๊มลูกต้องส่งกำลังใจให้รัวๆสำหรับนักร้องห้าวเสียงดีอิมบูโดกันเจ้าของตำนานเพลงฮิตยุค90ขอให้เหมือนเดิมที่ล่าสุดออกมาเปิดใจอัปเดตผ่านรายการ Sad Story ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ถึงเรื่องการใช้ชีวิตกับสามีนักดนตรีจอห์นสุภชัยที่ตอนนี้สาวอินหันมาออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มเพื่อตั้งใจปั๊มทายาทกลับได้พบกับข่าวใหญ่น่าตกใจจากคุณหมอว่าพบเนื้องอกที่บริเวณมดลูกหลังเข้ารับการตรวจภายในเพื่อมีน้องโดยงานนี้สาวอินขอเมาให้แซดแบบเต็มๆในรายการแซดสตอรี่ไว้ว่าเห็นว่าตอนนี้เตรียมพร้อมร่างกายอยากมีลูกแล้วอีกหนึ่งความฝันเลยอยากมีลูกก็เลยตั้งใจลดความอ้วนเพราะอยากมีลูกเลยตอนนี้อายุ46ก่อนหน้านี้น้ำหนัก85ตอนนี้60ลดลงมา25โลก่อนมาอัดรายการช่วงโควิดรอบแรกน้ำหนัก55นะพอโควิดรอบใหม่ปุ๊บขึ้นเลยจ้าทำอาหารไปชิมไป55เป็นคนสายคาร์โบไฮเดรตและของหวานมากสามารถกินข้าวเหนียวทุเรียนแทนข้าวได้ทั้งวันแต่ที่ลดได้เราคิดว่าออกกำลังกายจะแข็งแรงจะผอมผิดนะเคยไปต่อยมวยหนึ่งปีลงมาแค่3โลแต่ที่ลดได้เพราะรู้จักคุมอาหารทานโปรตีนเยอะลดคาร์โบไฮเดรตถ้าคาร์ดิโอต้องเล่นเวทด้วยให้มันมีกล้ามเนื้อช่วยผ่าพลานเลยทำทุกอย่างแบบมีความสุขพอลดแล้วเรื่องสามีภรรยาดีมากตอนอ้วนมันอึดอัดขยับตัวนั้นนี้ยากเย็นตอนนี้ดีไปหมดทำอะไรก็ไม่เหนื่อยสดชื่นแจ่มใสจับกีตาร์เล่น2ชั่วโมงยังไหวตอนนี้อยากมีลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ทำวิทยาศาสตร์เลยเรามีภาระการเงินอยากใช้หนี้ให้หมดก่อนก็พร้อมมีล่าสุดไปตรวจภายในมาเพื่อมีน้องกลับพบว่าตัวเองมีเนื้องอกที่มดลูกล่าสุดเจอเนื้องอกแทนมดลูก 2-3 เซนคุณหมอเลยนัดตรวจทุกเดือนแต่ไม่โตขึ้นเลยเริ่มขยายเวลานัดจาก2เดือน3เดือน6เดือนมาปีละ1ครั้งมันไม่โตขึ้นไม่เป็นไรหมอบอกว่าถ้าเรามีลูกคลอดออกมามันอาจจะหลุดออกมาพร้อมลูกเลยตอนแรกที่รู้ว่ามีเนื้องอกใจสั่นมากใจร่วงถึงตาตุ่มกลัวว่าเป็นเรื่องร้ายพอคิดได้เราก็คิดบวกว่าเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาออกกำลังกายดูแลสุขภาพก็มีความสุขสามีก็ถามว่าปวดไหมเป็นห่วงก็จะมีอาการหน่วงหน่วงตอนประจำเดือนจะมาเราก็จะบอกเทรนเนอร์ว่าเราปวดท้องแค่นั้นออกกำลังกายเท่าที่เราไว้พอคิดบวกเราตอนนี้เปลี่ยนไปบ้างเมื่อก่อนอารมณ์ร้อนรัศมีนางมารเยอะมากธรรมะทำให้เราปล่อยวางเยอะมากพี่จอนสอนทั้งนั้นปล่อยวางได้ตัดเลยทุกทำไมไม่มีใครทุกกับเราเราทุกเอาจะทุกทำไมถูกไหมปล่อยทิ้งไปไม่ต้องคิดมากทุกอย่างในชีวิตมักมีปัญหาเสมอเรื่องลูกเราคิดถ้าเขายังไม่มาก็ไม่มาแต่ถ้าพี่หมดนี่นะพี่อยากทำลูกแบบวิทยาศาสตร์ตอนนี้พี่ทำไม่ได้ไม่อยากให้ใครด่าพี่ไม่อยากเป็นทุกข์รอพร้อมก่อนลูกเราก็จะมีความสุขชีวิตเปลี่ยนไปเป็นสาวหวานขึ้นตั้งแต่มีสามีเราเจอผู้ชายเราโดนเขาดูแลมีความอ่อนกว่าเราอีกแต่เราจะช่วยเขาดูแลเรื่องอื่นเช่นซักผ้าชุดชั้นในบางคนอาจบอกว่าง่ายแต่สำหรับเราที่ไม่เคยทำมายากนะตอนนี้คบกับพี่จอนมา11ปีแต่แต่งงานกันมา5ปีแต่ใน11ปีเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยมาร่วมงานกันเขาเป็นมือกองมาเล่นแบล็คอัพเขาก็เคยมีแฟนมาก่อนยอมรับเราเข้าหาเขาก่อนจะมีใครล่ะตอนนั้นไม่ได้บอกเลยว่าเราชอบเขาตอนนั้นเริ่มแรกคือเราร่วมงานกับเขาเราก็ไปซื้อแป้งน้ำหอมมาใช้แบบอยากสวยคนในวงก็ตกใจว่าทำไมเราสาวพอไม่มีเขามาเล่นกับเราเราก็จะถามเพื่อนว่าเขาไปเล่นไหนไปนั่งดูเขาจนเขามารู้ทีหลังเราเปลี่ยนทุกอย่างนะตอนมาคบกับเขา
เมื่อก่อนมีคนว่าพี่วินวินจริงเมื่อก่อนเราไปเล่นคอนเสิร์ตจะมีสไตลิสต์เอาเสื้อผ้ามาให้เราใส่เราบอกไม่ใส่ไม่ชอบเขาเกลียดเราไปเลยพี่เขาก็บอกว่าบางอย่างไม่ต้องพูดบางอย่างเราต้องเก็บไว้ในใจมันอยู่ด้วยกันซึมซับกันเขาเป็นคนใจเย็นนิ่งนิ่งเขาบอกว่าเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเราจะได้รับติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Sad Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง YouTube อมรินทร์ TV HD